สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอคติกันอีกครั้งในสกู๊ปโกจิระกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงดีไซน์ชุดยางในแต่ละแบบเรียกว่าเจาะละเอียดยิบของแต่ละดีไซน์ของตัวก็อดซิลล่านะครับแน่นอนเราเริ่มต้นจากดีไซน์ก็อดซิลล่าแรกโชดายโกจิชุดยางก็อดซิลล่าที่มีน้ำหนักมากถึง150กิโลกรัมนะครับผมยังจินตนาการหมดเลยว่าโอ้โหคนๆนึงแบบจะอยู่ชุดยางหนักขนาดนั้นแล้วแบบเดินได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการสร้างชุดยางนะครับเบื้องหลังการสร้างเบื้องหลังการถ่ายทำซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับพอพูดตรงๆตอนนี้สถานการณ์ช่องผมครอบครัวผมเนี่ยกำลังอยู่ระดับเกือบจะวิกฤตเลยนะครับในด้านการเงินนะดังนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่ขออะไรมากเนาะขอแค่อ่ะกดไลค์กดแชร์ดูคลิปจนจบกันนะครับเพื่อให้มีคนเห็นคลิปในช่องผมมากขึ้นเนาะคืออ่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะครับตอนนี้สถานการณ์มันแย่จริงอ่ะเลือกเทศผ่านไปแล้วมาเข้าเรื่องกันนะครับกับโชไดโกจิ The First Gojira ชื่อของโชไดโกจินะครับก็โชไดมาจากว่ารุ่นแรกโชไดโกจิระนะครับหรืออีกชื่อนึงคือฮัสึโกจิซึ่งแปลว่ารุ่นแรกเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าโชไดโกจิกันชุดโชไดโกจินั้นออกแบบโดยเทอิโซโทชิมิสึแล้วก็2พี่น้องคันจูแล้วก็ยาสุเอะยางิแล้วก็ไอโซไคไมชุดดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นมา2ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดแรกอ่ะถูกเรียกว่าหมายเลขหนึ่งแต่พอชุดมันหนักเกินไปจะได้มีการสร้างชุดหมายเลขสองซึ่งมีความเบากว่านิดหนึ่งอ่ะนะคือชุดแรกเนี่ยหนักประมาณ150กิโลแต่ชุดที่สองเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ100กิโลนะครับก็ยังหนักอยู่ดีนะครับแต่ก็ใช่ว่าชุดหมายเลขหนึ่งเขาจะไม่ใช้เลยนะครับชุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยถูกหั่นมาเป็นท่อนล่างเพื่อให้เป็นฉากคลอสอัพถ่ายอย่างใกล้นะครับตอนเห็นตีนเนี่ยเหยียบซากตึกอะไรแบบนั้นนอกจากตัวชุดยางเนี่ยก็มีหุ่นโมเดลขนาดครึ่งท่อนบนนะครับใช้ฉากคลอสอัพกระฉากที่ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยขยับปากแล้วปล่อยตุยเบลดนะครับแล้วก็มีตอนท้ายเรื่องที่มันตายเนี่ยโดยร่างกายเนี่ยเหลือเพียงแค่โครงกระดูกซึ่งตัวโครงกระดูกเนี่ยก็ทำมาจากยางนะครับแล้วก็มีสายลวดเชื่อมต่อกันแล้วเนื่องจากตัวหนังเป็นหนังขาวดำนะครับทำให้ตัวปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าตอนเขาเพ้นสีชุดยางเนี่ยเขาเพ้นสีชุดก็อดซิลล่าเป็นสีอะไรกันแน่นะครับพอบางจ้าก็บอกว่าอ่ะมันก็เป็นสีเทาดำแบบที่เห็นในหนังแหละแต่บางจ้าก็บอกว่าเป็นสีออกน้ำตาลนะครับแต่บางทีบอกว่าเป็นสีดำสนิทเลยในการสร้างผิวชุดยางของตัวชุดโกจิที่มันเป็นลายตะปุ่มตะปับเนี่ยเขาก็ใช้ยางดิบหนึ่งแท่งที่ถูกแช่ในน้ำข้ามวันข้ามคืนนะครับเพื่อตัวยางแข็งเนี่ยนิ่มลงในเช้าวันรุ่งขึ้นจากนั้นตัวยางก็จะถูกผสมกับวาสลีนดินเหนียวแล้วก็ยิปซัมจากนั้นจะนำผิวยางเนี่ยไปเผาแล้วก็ทำให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ250องศาเซลเซียสในเตาอบแบบพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนำหลอดที่มีฟอเรตเนี่ยวางไว้ข้างในนะครับโดยระบุว่าไอ้วัสดุยางเนี่ยมีราคาแพงมากและยิ่งเป็นยุคสมัยที่เนาะไหมสงครามโลกมันจบไปไม่นานนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยตัวพี่น้องยางิเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการสร้างเครื่องเล่นที่สนุกมาก่อนจึงจะมีส่วนร่วมมากในการทำชุดยางก็อดซิลล่านะครับแต่แล้วก็ตามในตอนทำชุดครั้งแรกเนี่ยตัวยางเนี่ยก่อนจะมันหล่อเนี่ยยางจะรับการนวดก่อนนะครับเพื่อผิวหนังเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ไม่งั้นยางมันจะฉีกขาดง่ายเวลาขยับชุดเนาะไหมแต่ปัญหาคือตอนแรกเนี่ยตัวยางนั้นไม่ได้ถูกนวดอย่างมากพอนะครับและทำไมพอไปชุดแรกๆเนี่ยผิวหนังมันเลยฉีกขาดง่ายๆและทำไมพอเริ่มหล่อเป็นชุดเนี่ยผิวหนังยางเนี่ยมันฉีกขาดทันทีตอนที่ขยับชุดนะครับหลังจากการลองผิดลองถูกหลายครั้งในที่สุดชุดยางนัมเบอร์วันของตัวก็อดซิลล่าก็เสร็จสมบูรณ์นะครับและมีความแข็งมากอย่างที่บอกไปมันโคตรหนักนะครับ150กิโลกรัมทำให้คนสมชุดยางนี่คือล้มคอมเมนต์ทันทีระหว่างถ่ายทำนะครับคือไม่ไหวไม่มีทางใส่ได้ไม่มีทางใส่ขยับได้แน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นนรกในชุดยางนะครับมิน่าถึงมีเรื่องราวเสียงขวัญที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นอกแมดอินซูนะครับตามที่ไคไมหนึ่งในผู้สร้างชุดยางก็อดซิลล่ากล่าวนะครับว่าในเวลาเนี่ยมันไม่มีวัสดุโฟมยูริเทนแล้วก็ฟองน้ำให้เลือกใช้ทรัพยากรขาดแคลนเนาะดังนั้นทำให้ส่วนของภายในเนี่ยนึกออกไหมคือการทำชุดยางเสร็จมันไม่พอเว้ยมันก็ต้องมีส่วนแบบนุ่มๆอ่ะให้คนชุดยางใส่ได้นะครับไม่ให้เกิดแรงกระแทกเนาะดังนั้นส่วนภายในเนี่ยพอไม่มีฟองน้ำหรือว่าโฟมยูริเทนเนี่ยจึงต้องมีการใช้ผ้าฝ้ายยัดลงไปในถุงผ้าทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็บวกน้ำหนักเพิ่มชุดเข้าไปอีกนะครับและเราจะเห็นรูปเบื้องหลังว่าวิธีใส่ชุดยางเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวคลิปหลักเนี่ยแหวกเข้าไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นซิปแล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นตะขอนะครับตะขอแทนซิปหรือระหว่างการถ่ายทำเนี่ยตรงด้านหลังของชุดเนี่ยก็จะถูกปิดแล้วก็มัดด้วยลวดเอ็นตกปลานะครับและตัวแสดงเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะเดินเท้าเปล่าเข้าไปในชุดนะครับเขาก็ต้องสวมรองเท้าแต่แทนที่เขาเนี่ยจะสวมรองเท้าบูทในชุดยางนักแสดงในชุดนั้นจะสวมรองเท้าไม้แทนคล้ายเกียร์มั้งลูกตาของตัวก็อดซิลล่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะตาเหมือนคนเนาะถูกสร้างขึ้นโดยแผนกงานไม้
ลูกตาและปากของมันเชื่อมต่อกันด้วยลวดเบรกจากมอเตอร์ไซค์โดยลวดเบรกเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านชุดลงไปบริเวณด้านหลังของห่างนะครับเพราะว่ามันมีกลไกบางครั้งที่มันขยับปากได้นิดนึงและปัญหาคือระหว่างการหล่อชุดยางเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะครับยังแขนซ้ายของตัวชุดยางกอซิลล่าเนี่ยมีปัญหาซะงั้นเพราะว่าตัวแขนเนี่ยมันเป็นล็อกกับข้อศอกนะครับแขนซ้ายนะทำให้ตัวนักแสดงเนี่ยไม่สามารถขยับแขนซ้ายแบบขึ้นลงได้เลยนะครับเราเห็นในหนังว่าช็อตที่ตัวกอซิลล่าเนี่ยหยิบสัมภาระหรือว่าหยิบจับอะไรเนี่ยเขาจะใช้มือขวามากกว่านะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนอกจากชุดยางกอซิลล่ามันก็จะมีโมเดลขนาดเล็กนะครับที่เป็นทั้งแบบจำลองในการหล่อชุดยางแล้วก็เป็นหุ่นโมเดลครึ่งตัวในการถ่ายฉากโคลสอัพที่หัวนะครับเดี๋ยวเราจะชัดเจนว่าหัวมันไม่เหมือนกับตัวชุดยางเลยนะครับโมเดลหัวเนี่ยมันใหญ่มากโดยมีใบหน้ากลมคล้ายกับจระเข้มีเกล็ดคล้ายงูปกคลุมทั่วร่างกายแตกต่างกับตัวชุดยางนะครับลักษณะโมเดลต้นแบบนี้เนี่ยแตกต่างอย่างมากจากชุดยางสำเร็จรูปโดยมีคลิปหลังเนี่ยยกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีนิ้วมือเพียง3นิ้วปกติมันมี4นิ้วไงโทโมยูกิทานากะโปรดิวเซอร์อิชิโร่ฮอนดะผู้กำกับและเอจิซูบุริยะผู้กำกับเอฟเฟกต์เนี่ยเขาต้องการให้ตัวกอซิลล่าเนี่ยดูมีชีวิตชีวาให้มากที่สุดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่ออิงตามคอนเซปต์ของแนวแบบแนวคิดระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเนาะแทนที่ผิวหนังจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับโดยอ้างอิงจากผู้คนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์เนาะที่จะเป็นแผลสีดำอะไรแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำลักษณะของกอริลล่ามาใช้ในการออกแบบนะครับแล้วก็ผสมผสานกับแรงบันดาลใจของสัตว์ที่มีอยู่แล้วนะครับจากสัตว์เลื้อยคลานบ้างสัตว์เทิร์นอัพเทิร์นบกบ้างดังนั้นในชุดกอซิลล่าแบบไฟนอลที่เราเห็นเนี่ยมันจึงมีความผสมระหว่างสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ในรูปนิ่มนมไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูคนสวมชุดยางกันบ้างนะครับตอนแรกผู้ที่มารับบทกอซิลล่าเนี่ยคือคาซึมิทัสึกะนะครับอดีตนักเบสบอลอาชีพถูกผู้กำกับอิชิโร่ฮอนดะเนี่ยโน้มน้าวให้มารับบทเป็นกอซิลล่าแต่แล้วก็ตามผู้กำกับเอฟเฟกต์อย่างเอจิซิบุริยะก็ได้หมายตาฮาโร่กับจิมะเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นนักแสดงที่มักจะได้บทตัวประกอบในหนังของโตโฮซึ่งสุดท้ายตัวฮารุโอะเนี่ยที่อยู่ชุดนี้นานที่สุดจึงมารับบทหลักกอซิลล่าไปแต่ตัวเทสกาเนี่ยก็มาสวมชุดกอซิลล่าบ้างในบางฉากนะครับซึ่งพอตัวนากาจิมะอยู่ชุดยางกอซิลล่าเนี่ยทัศนวิสัยการมองเห็นนั้นคือแคบมากๆเขาแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเท้านะครับคือมองแค่มุมต่ำทำให้ตัวเทสกาเนี่ยจึงต้องคอยส่องไฟฉายไปยังพื้นไงแบบเป็นตัวเส้นม้าบอกว่าให้มาตรงนี้ให้เดินมาตรงนี้นะครับเพราะเขามองอะไรไม่เห็นเลยและบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับอย่างช็อตที่กอซิลล่าเนี่ยปรากฏตัวที่ผิวน้ำไงซึ่งแน่นอนแหละชุดยางหนัก100กิโลอยู่บนน้ำนั้นโคตรอันตรายนะครับและมีอยู่ครั้งนึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนั่นคือตัวสายไฟเคเบิลใต้น้ำเนี่ยมันรั่วขึ้นมาทำให้ตัวนักแสดงนากาจิมะเนี่ยเกิดช็อกแล้วก็หมดสติคาชุดไปเลยนะครับเรียกว่าโคตรอันตรายตัวซูบะยะก็คอยกำกับในด้านเอฟเฟกต์ใช่ไหมก็กับท่าทางของตัวนากาจิมะว่าแบบส่งเสียงให้ตัวกอซิลล่าเนี่ยเดินไปทางนู้นเดินไปทางนี้นะครับสอนการทำท่าทางนู่นนี่นั่นและเพื่อการถ่ายทอดวิธีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของกอซิลล่าเนี่ยตัวนากาจิมะกล่าวว่าเขาได้สร้างการเดินกอซิลล่าขึ้นมาด้วยสายรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามของสิงโตการเคลื่อนไหวแบบตัวตรงของหมีเพราะบางครั้งหมีมันเดินตัวตรงได้เนาะยืนตัวตรงและการเดินของช้างในสวนสัตว์นะครับ42ปีต่อมาในปี2002นะครับกอซิลล่าเกนส์เมกะกอซิลล่ามันก็มีฉากแฟลชแบ็กที่เกี่ยวกับหนังกอซิลล่าภาคแรกนะครับเขาจึงมีการจำลองชุดโชไดโกจิขึ้นมาใหม่นะครับเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นก็ไม่ใช่ครึ่งตัวมันเกือบจะครึ่งตัวแหละเพียงแค่ไม่มีส่วนเท้าเท่านั้นนะครับส่วนบริเวณขาล่างต้นขาล่างนะครับโดยชุดจำลองนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทมอนสเตอร์ของชิอิจิวากาสะและสวมชุดโดยซึโตมุคิตากาวะก็คือคนสวมชุดยางกอซิลล่าในภาคนั่นแหละ Against Mega Godzilla นะครับแต่พูดตามตรงว่าดีไซน์มันก็ไม่ค่อยเหมือนต้นฉบับเท่าไหร่จนกระทั่งปี2018นะครับชุดโชไดโกจิถูกโมขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแล้วจากงานแสดงที่ Godzilla Festival ปี2018เมื่อวันที่3พฤศจิกายนก็วันเกิด Godzilla เนาะเรียกว่าได้เป็นชุดยางที่เหมือนต้นฉบับเกือบๆจะ 100% เลยนะครับเพราะว่าได้แบบ 3D มาจากตัวยูจิสกายซึ่งก็เป็นพวกแบบโมเดลฟิกเกอร์ Godzilla ที่ดูสมจริงที่สุดอ่ะเนาะโดยชุดดังกล่าวเนี่ยถูกใช้ในหนังสั้นเรื่อง Dream ChallengeGodzilla Appear in Sugakawa เสียดายที่ไอหนังสั้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ฉายให้คนทั่วไปดูนะครับตัวชุดยาแล้วก็หนังสั้นนี้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เอจิซิบุริยะที่เมืองสุกากาวะจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็ถูกใช้ในโฆษณากาแฟด้วยนะครับ Boss Coffee 2รายการจากปี2019และปี2021อ่ะที่พูดไปคือเป็นเบื้องหลังในการสร้างเนาะต่อไปก็จะเป็นดีไซน์ไฟนอลนะครับว่าเออมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับชุดโชไดโกจิที่รู้ว่าอ่ะเป็นชุดแรกอย่างเป็นทางการของกอซิลล่านะครับหรือว่าก็เป็นแม่แบบให้กับดีไซน์กอซิลล่าทุกตัวในอนาคต
ถึงแม้บางอย่างมันก็จะไม่หลงเหลืออยู่ในหนังก็ซ่าภาคใหม่ๆก็ตามนะครับอย่างในเวอร์ชันนี้เนี่ยอ่ะมันก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์2ขามีเกล็ดหยาบเป็นปุ่มๆผิวเนี่ยเป็นสีเทาถ่านนะครับมีแผลเป็นนูนๆมีลักษณะคล้ายผิวของเปลือกไม้มีหัวค่อนข้างเล็กและดีไซน์ที่โดดเด่นมากสำหรับก็ซ่าชวะนะครับเพราะก็ซ่าชวะตัวก็มีลักษณะนี้คือมันมีบริเวณสันนูนที่เด่นชัดเหนือดวงตาที่มีลักษณะคล้ายกับคิ้วนะครับยิ่งดีไซน์มอนสึโกจิในปี64นี่คือเหมือนคิ้วเลยนะครับคิ้วหนามากนะครับมีแขนที่ยาวปานกลางคล้ายมนุษย์มีนิ้ว4นิ้วแล้วก็มีหัวแม่มือที่งอได้นะครับมีขาที่หนาและมีกล้ามเนื้อมีหางที่ยาวปานกลางไม่ได้ยาวมากและมีผิวกระส่วนหางเนี่ยที่มันไม่ได้แบบเป็นปุ่มๆนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบป้องๆลายๆแล้วก็มีครีบหลังสีขาวเหมือนกับกระดูก3แถวหัวของโชไดโกจินั้นมีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานปากกว้างขนาดใหญ่ลำคอไม่ยาวมากคล้ายกับงูใบหน้าค่อนข้างกลมมีขากรรไกรบนที่ใหญ่กว่าขากรรไกรล่างมีจมูกคล้ายกับจระเข้หรือมังกรจีนกะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของศีรษะและมีลักษณะคล้ายกับสันนูด้านข้างที่พบในสัตว์จำพวกกอริลลาแถมยังมีใบหูที่แหลมขึ้นมานิดนึงโผล่มานะครับและจุดเด่นอย่างนึงที่หลายคนไม่รู้ชอบหรือไม่ชอบนั่นคือดวงตาของมันนะครับด้วยความที่ดวงตาเนี่ยมันมีลักษณะกลมเหมือนตาคนไงมีส่วนตาขาวกับตาดำชัดเจนและตำแหน่งของดวงตาเนี่ยคือมองไปบนพื้นก็เข้าใจได้นะมันไม่สู้สัตว์ประหลาดตัวอื่นมันมองแค่ผู้คนในพื้นล่างเท่านั้นนะครับแล้วเกิดถ่ายจากมุมด้านหน้าเนี่ยตาของมันเนี่ยมันไม่ได้มองไปทางด้านหน้าไงมันจะเหล่ไปทางด้านข้างนะครับทั้งสองทางเลยฟันลุล่าแบบกลวยมีขนาดเท่ากันหมดยกเว้นส่วนเขี้ยวที่โผล่มาคู่หนึ่งนะครับโดยส่วนของร่างกายเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนทรงถังระฆังกันเนาะก็คืออ่ะท่อนบนเนี่ยจะเล็กกว่าท่อนล่างนะครับแต่คลิปหลังเนี่ยมันคือลักษณะเหมือนเป็นแรนดอมคือมันไม่ได้เหมือนกันทุกซี่นะครับแถมคลิปหลังเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันจะโค้งไปด้านหน้านิดนึงในขณะที่ดีไซน์ก็อดซิลล่าในภายหลังนิวชวาเนี่ยคลิปหลังของก็อดซิลล่าเนี่ยมันจะไม่โค้งไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันจะตั้งแบบตั้งเด่นๆกลางหลังมันเลยนะครับส่วนของหุ่นจำลองยักษ์ใกล้นะครับไอหุ่นมืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่เหมือนชุดยางเลยสักติดหัวใหญ่กว่ามากหน้ากว้างและดูพองขึ้นมานะครับหน้ามันบวมอ่ะกะโหลกศีรษะกับหน้าผากนั้นแบนมากจะเหมือนมันแทบจะไม่มีกะโหลกศีรษะเลยหน้ามันแบนสุดๆนะครับคือหน้าบวมหัวแบนมีลำคอที่สั้นและหนากว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีแขนและมือที่เล็กกว่ามากๆนะครับจนทำให้ตัวหุ่นโมเดลเนี่ยดูมีความเป็นไดโนเสาร์มากกว่าคนสักชุดยางมันก็เข้าใจได้เนาะฟันของหุ่นเวอร์ชันนี้ไม่เท่ากันเลยนะครับและมีลักษณะคล้ายเข็มเรื่องที่บอกไปข้างต้นชุดโชไดถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในหนังก็อดซิลล่าแอกเกนส์เมกากอดซิลล่านะครับมีดีเทลที่แตกต่างจากโชไดต้นฉบับอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะการลงสีกรงเล็บของมันเนี่ยถูกท้ายเป็นสีขาวส่วนฟันเนี่ยถูกท้ายเป็นสีแบบสีส้มอมเหลืองนะครับและภายในปากบริเวณเหงือกในปากเนี่ยก็ถูกทาสีเป็นสีออกแนวแบบแดงๆชมพูเนาะแต่แล้วก็ตามเราก็ไม่เห็นในหนังอ่ะเพราะในหนังเขาถ่ายเป็นขาวดำนะครับจะลงสีทำไมเปลืองสีเปล่าๆอ่ะต่อไปก็จะเป็นการขึ้นไหวบ้างนะครับว่าตัวนักแสดงเนี่ยต้องลำบากลำบนยังไงในการขยับชุดหนัก100กิโลกรัมชุดแดโกจิเนี่ยตัวฮาโร่กับจิมะผู้สวมชุดยางเนี่ยเขาก็สวมชุดยางตั้งแต่ภาคแรกนี้ไปจนถึงก็สร้างปะทะไก่แก้นเลยนะครับเขาได้กล่าวว่าการย่างเดิมก็สร้างเนี่ยเขาอิงมาจากช้างอินเดียที่ชื่ออินดิล่าซึ่งเป็นช้างที่ใส่ในสวนสัตว์อุเอโนในโตเกียวนะครับโดยท่าก้างย่าเดิมของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยนากาจิมะบอกว่าเขาจะย่างก้าวแต่ละข้างและหยุดอยู่บนพื้นแป๊บนึงก่อนที่จะขยับขาอีกข้างนึงนะครับถ้าใครดูก็อดซิลล่ามินัสวันเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เดินแบบนั้นเลยนะครับก็คืออ่ะก้าวปุ๊บเหยียบพื้นจะหยุดชะงักสักแป๊บนึงแล้วก้าวเท้าอีกข้างนึงนะครับซึ่งบางคนจะมองว่ามันอาจจะดูแบบติดขัดในการเดินเนาะแต่ผลลัพธ์ในหนังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็สเกลของสัตว์ประหลาดด้วยนึกออกมั้ยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่และหนักมากนั้นมันจึงต้องเดินช้าๆแล้วก็ติดๆกับขัดแบบนี้นะครับโดยตัวในคาจิมะกล่าวไปว่าอุณหภูมิภายในชุดเนี่ยสูงถึง60องศาเซลเซียสเลยนะคือมันร้อนจัดๆมากนะครับ60องศาเนี่ยมันฮีทสโตรกหนักๆได้เลยนะแถมยิ่งในชุดที่อึดอัดแบบนั้นด้วยนะครับโดยตัวชุดยางเนี่ยมีความสูง 6.5 ฟุตหรือประมาณ198ซมเกือบๆ2เมตรด้วยกันเรียกว่าโชดาโกจิเนี่ยดีไซน์โดยรวมของมันเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับดีไซน์ก็สร้างหลายตัวนะครับตั้งแต่84โกจิของเฮเซ่ GMK โกจินะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันอิงจากภาคแรกมาเยอะชินก็สร้างด้วยโดยเฉพาะดวงตาของมันนะครับที่เหมือนตัวโชไดโกจิเลยแล้วก็ก็สร้างมอนสเตอร์เวิร์สอย่างตัวตั้งแต่คิโนมอนสเตอร์ขึ้นไปนะครับจนถึงก็สร้างปะทะคองโดยเฉพาะส่วนคลิปหลังเพราะเขาเอาคลิปหลังของโชไดโกจิมาใส่ทั้งดุ้นเลยนะครับซึ่งนี่
ก็เป็นเบื้องหลังชุดยางหนัก150กิโลกรัมนะครับของโชไดโกจิเรียกว่าก็ต้องชื่นชมตัวนายคาจิมานอที่อดทนอยู่กับอุณหภูมิร้อนถึง60องศาเซลเซียสนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์โชไดโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้ดีไซน์ต่อไปก็จะเป็นดีไซน์ที่เพิ่งจะมามีกระแสเมื่อไม่นานมานี้นะครับอย่างฝรั่งเองเนี่ยพอทำเกี่ยวกับ Godzilla Analog Story หรือ Meizu เนี่ยเขาก็ใช้ดีไซน์นี้เนี่ยนำมาช่วยการเล่าเรื่องเพราะว่ามันโคตรน่ากลัวเลยนะครับเมื่อถ่ายในภาพขาวดำด้วยเนาะเกี่ยวกับสุโกจิใน Godzilla Race Again นะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ